วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะในช่วงนี้นะคะอยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะดิฉันสุดาทิพย์ศรีรับสายค่ะติดตามประเด็นข่าวสารความคืบหน้าหลังจากการไปพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะประชุมครม.สัญจรมาดูกันสำหรับบทสรุปกันในครั้งนี้โดยเฉพาะให้ทำความเข้าใจกันในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลมีการสั่งจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นโครงการการปรับเปลี่ยนแผนงานแต่ละอย่างของรัฐบาลค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปแล้วก็ระเบียบขั้นตอนท่านทำงานมาแล้วปีนี้ปีที่5ทราบดีว่าจะต้องมีการเพิ่มงบตรงไหนลดงบตรงไหนแล้วก็มองเห็นศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแน่นอนวันนี้มาดูบทสรุปภาพรวมรวมถึงบิ๊กโปรเจกต์ที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จะเตรียมจัดการในส่วนของปีนี้นะคะเนื่องจากนั้นเองอีกหนึ่งปมที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นั่นคือการครอบครองที่ดินค่ะของทางด้านคุณปารินาไกรครุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในที่ดินบพท.5จำนวน 1,700 ไร่ประเด็นนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณเอ๋ปารินาก็ยอมรับในที่ประชุมเลยว่าเป็นที่ดินของตนจริงมีถึงแม้จะไม่มีเรียกได้ว่าเอกสารสิทธิ์แต่ว่ามีการจ่ายค่าภาษีเป็นภาษีส่วนไหนวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันเพราะว่าดิฉันเหมือนเพิ่งเคยจะได้ยินภาษีนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนภาษีของดอกหญ้าหรือภาษีอะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะกำลังสงสัยกันอยู่เพราะว่าปกติถ้าเรามีที่ดินหลักฐานในการครอบครองที่ดินก็คือโฉนดถ้าสมมติเป็นที่ดินกรณีพิเศษยกตัวอย่างเช่นที่ดินสปก.ถึงจะไม่มีเล่มไม่มีโฉนดมันก็ต้องมีสัญญาหรือมีหลักฐานในการครอบครองที่ดินประเด็นนี้เดี๋ยวมาติดตามกันแต่วันนี้ฝากฝั่งคนที่ต้องหลั่งน้ำตาแล้วก็คือพ่อของคุณเอ๋ค่ะคุณทวีไกรคุปวันนี้ร่ำให้เลยทีเดียวบอกว่าลูกสาวโดนป้ายความผิดดิสเครดิตว่าไปบุกรุกพื้นที่สปก ตรงนี้เป็นที่ดินของคุณเอ๋ถูกต้องไม่ได้มีการไปบุกรุกที่ดินของสปก.เลยทีเดียวส่วนฝากฝั่งคนที่ขอได้ว่าเหมือนขอดูเอกสารหรืออะไรแบบนี้ขอใช้เวลาหน่อยอ่ะเห็นใจเพราะว่า 1,700 ไร่ไม่ใช่ที่น้อยๆเอกสารเองบางทีครอบครองกันมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็น10ปีคือเอกสารสมัยก่อนเนี่ยก็แตกต่างกับเอกสารสมัยปัจจุบันด้วยมันมีจริงอ่ะที่บอกว่าในสมัยก่อนเองมันยังไม่ได้มีออกมาเป็นรูปเล่มโฉนดแต่ขณะที่คุณเอกครอบครองเนี่ยมันมีโฉนดออกมาแล้วซึ่งก็แปลกใจว่าเป็นที่ดินของตนทำไมถึงไม่มีโฉนดด้วยรวมถึงวันนี้คุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะมีการออกมาเปิดเผยตามข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหากสมมติมีเอกสารบพท.5ไม่ถือเป็นหลักฐานการครอบครองนะคะกลับกันมันไม่ใช่ประเด็นเดียวกันกับคือหลายคนพยายามแบบเหมือนช่วยก่อนหน้านี้ทางด้านร้อยเอกธรรมนัสก็ปกป้องคุณเอ๋บอกว่าเนี่ยเขาถือพบท.5มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับโฉนดที่ดินถึงแม้จะเป็นสปก.แต่วันนี้คุณนิพิธกับบอกตรงข้ามค่ะพบท.5เนี่ยนอกเหนือจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานว่าเราครอบครองที่ตรงนี้แล้วกลับกลายเป็นเครื่องที่ชี้มัดเลยว่าเนี่ยบุกรุกที่ดินของสปก.รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในข่าวช่วงนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอของเราได้เช่นเดิมนะคะที่หมายเลข SMS 4689012ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะยาเฮรินจูตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นจากจาเป่ามีทั้งสบู่สมุนไพรค่ะเป็นสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดครีมนวดผมแล้วก็ครีมย้อมผมดำจาเป่าสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆเรายังคงมีให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะสำหรับการสั่งซื้อสินค้าค่ะที่ซื้อครบ 2,000 บาทนะคะเราแถมฟรีให้ไปค่ะเป็นกระเป๋าใส่ของนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยทันที1ใบถัดมาที่การสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นเก่ากี้ไปด้วยค่ะแต่ว่าเรามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากได้ของแถมโปรโมชั่นแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะได้ที่หมายเลข0865779500ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเกากี้ตาโกจิมิน
1กระปุกบรรจุ50แคปซูลซื้อตอนนี้4กระปุก 1,900 บาทแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสั่งซื้อทันที8กระปุกนะคะก็รับไปเลยค่ะในราคา 3,500 บาทโปรโมชั่นเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะสนใจสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนของช่อง People TV นะคะคุณผู้ชมเองสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ค่ะสนใจตัวไหนอยากทานตัวไหนนะคะสามารถพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะพูดคุยแล้วเข้าใจสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าก็ได้ที่หมายเลขเดียวกันเลยที่หมายเลข0865779500ค่ะโทรเข้ามากันได้นะคะพูดคุยสั่งซื้อกันค่ะ0865779500หมายเลขนี้หมายเลขเดียวนะคะสินค้าของสุมนาคุณรอท่านผู้ชมกันอยู่ค่ะมาติดตามกันนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ครม.สัญจรที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองมีการหวังในการเพิ่มการลงทุนการจ้างงานรวมถึงการหาบิ๊กโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจรวมถึงมีการออกมารายงานถึงภาพรวมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะโดยทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรค่ะโดยกล่าวขอบคุณจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างดียิ่งซึ่งผลการตรวจราชการของรัฐมนตรีหลายคนได้นำเสนอในที่ประชุมวันนี้มีทั้งเรื่องความต้องการของประชาชนรวมถึงโครงการต่างๆหลายโครงการอยู่ในแผนงบประมาณปี 63 ถึงปี 65 บางโครงการมีการเสนอมาใหม่ซึ่งได้มีการกำชับไปทุกอย่างค่ะโดยได้รับหลักการเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณวางแผนจัดลำดับความเร่งด่วนซึ่งวันนี้พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการค่ะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมเห็นทุกอย่างสำคัญเป็นความต้องการของพื้นที่ผมอธิบายทำความเข้าใจไปแล้วว่างบประมาณรัฐบาลมีจำนวนจำกัดอะไรก็ตามที่ยังค้างต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็วส่วนโครงการใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานงบประมาณแต่ละปีหรือบางอย่างค่ะต้องหางบประมาณทดแทนเพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องบริหารต่อไปซึ่งก็รับกันไว้ทุกเรื่องโครงการสำคัญบางโครงการต้องการการอนุมัติโดยด่วนคือการขยายเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ต้องเร่งดำเนินการให้ได้ซึ่งจะแล้วเสร็จใน 2-3 ปีข้างหน้าค่ะทางนี้การประชุมต่างจังหวัดลักษณะคล้ายกันกับการประชุมในกรุงเทพมหานครนะคะเพียงแต่การมาต่างจังหวัดนั้นจะได้พบกับผู้ที่เสนอความต้องการอย่างแท้จริงเป็นการรับรู้ข้อมูลโดยตรงแต่อย่าลืมว่าเวลาที่มาต่างจังหวัดส่วนใหญ่ค่ะงบประมาณเพิ่มเติมทั้งสิ้นช่วง5ปีที่ผ่านมาตนก็หางบส่วนอื่นมาเติมเต็มที่ต้องกำชับไปคือตนได้ใช้ในแนวทางกับรัฐบาลและครม.ไปว่าเราอาจจะจำเป็นต้องหางบประมาณที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาทำบ้างเพราะจะทำให้เกิดการจ้างงานการลงทุนในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเองค่ะยังได้กล่าวถึงนะคะบอกว่าในวันนี้เองเราเห็นศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างซึ่งก็ได้มีการรวบรวมปัญหาจาก3จังหวัดมีตรงกันหลายข้อก็ต้องมีการดูศักยภาพแต่ละพื้นที่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือเกิดอุปสรรคระหว่างกันซึ่งในวันนี้มีคำแนะนำออนไลน์มีการค้าขายเป็นเอกสารที่มีการออกมาชัดเจนจะมีการเข้าสู่ระบบได้อย่างไรสามารถที่จะมีการเข้ามานะคะลงทะเบียนกับไปรษณีย์ไทยแต่ละจังหวัดได้อย่างไรเพื่อที่จะได้สินค้าที่เป็นที่เราได้มีการจัดการอย่างเร่งรัดในการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วขึ้นซึ่งประชาชนจำนวนมากที่มีการเข้ามาตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสินค้าโอท็อปและศูนย์ศิลปาชีพที่อยากที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ให้ทุกคนได้มีการช่วยกันใช้สินค้าเหล่านี้เพราะมาจากประชาชนซึ่งเราเองก็มีการพูดกันจนเวียนหัวไปหมดแล้วก็โอเคแต่ก็ต้องตั้งใจซึ่งความตั้งใจของตนมีสูงและสูงกับครม.ด้วยทุกคนนอกจากนี้ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าขณะเดียวกันในวันนี้เองรัฐบาลได้มีการดูแลในเรื่องของการประกันราคามันสำปะหลังซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมให้ดีมีการขึ้นทะเบียนไม่สามารถที่จะเป็นการอ้างสิทธิ์ในที่ดินทำกินได้
ซึ่งในหลายพื้นที่เองก็ยังคงมีปัญหาอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรของเรามีปัญหามากขึ้นในทุกปีเพราะเราเองมีการผลิตออกมามากเกินไปจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของเราบ้างเดี๋ยวเรามีเสียงจากทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีไปฟังกันค่ะความต้องการของพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่ผมได้อธิบายของใจไปแล้วว่างบประมาณของรัฐบาลมันก็มีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยังค้างค้างอยู่ก็ต้องทำให้เสร็จที่โดยเร็วในส่วนของการใหม่รัฐบาลก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานงบประมาณแต่ละปีไปบ้างหรือบางอย่างก็ต้องหาเงินใหม่มาทดแทนเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปหาต่อไปนะครับก็รับทุกเรื่องนะทุกกิจกรรมทั้งเกษตรทั้งสาธารณพื้นฐานทั้งรายการโครงการสำคัญที่ต้องอนุมัติโดยด่วนก็คือโครงการที่ขยายเส้นทางต่อเส้นทางการชลบุรีนะครับสามแยกนะอันนี้ต้องเร่งดำเนินการให้ได้แล้วก็คงจะแล้วเสร็จภายใน2ปีข้างหน้านี้นะครับในเรื่องการประชุมการประชุมต่างจังหวัดเนี่ยนะปกติแล้วมันก็คือคล้ายๆการดูในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครการเมืองแต่ว่าได้มาพบกับผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริงในพื้นที่โดยเฉพาะว่าที่เราจะเป็นของการค้าของแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดในตรงนี้นะภาคการเกษตรต่างๆก็รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภาคแต่ที่อย่าลืมว่าเวลาเรามาต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นมุ่งหมายในการที่เพิ่มเติมทั้งสิ้นในช่วงที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมานั้นผมว่าหามุ่งหมายตัวหนึ่งมาเติมเต็มให้ตรงนี้นะได้มากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ระดับความสำคัญสิ่งที่ผมว่าชัดไปก็คือผมได้ให้แนวทางกับรัฐบาลกับคนบอกไปว่าเราอาจจะจำเป็นต้องหาประมาณที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาทำบ้างเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานนะการลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับในโครงการของการเชื่อมต่อระเบียนในปีประมาณ6,000นอนะในทุกเรื่องนะครับในโครงการในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นการท่องเที่ยววันนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของการใช้โครงการบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นนอกจากการมาทำบุญในวัดแล้วก็ขอให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมสร้างการรับรู้ประชาชนในเรื่องการดำรงชีวิตในศตวรรษต่อไปและในช่วงต่อไปนี้ซึ่งมีหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงกติกาการท่าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นความเชื่อมโยงต่างๆบางอย่างเราอาจจะเสียผลประโยชน์ไว้บ้างแต่ผลประโยชน์ที่รับต่อแทนมันมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามีโครงการการเชื่อมโยงมาเทียบด้วยการเกิดจากการคือทั้งที่ผ่านมาเรื่องของมาตรการชิมช็อปใช้เฟส3นะครับวันนี้ก็ผ่านการเห็นชอบไปแล้วแล้วก็เป็นการใช้งบประมาณที่มีแล้วอยู่แล้วเดิมเป็นกระเป๋าที่2นะครับก็เมื่ออนุมัติฟังชอบไปแล้วก็เรื่องของกระทรวงพาณิชย์ต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆต่อไปเพื่อสามารถประกาศประกาศใช้ได้โดยเร็วการรับสมัครสมาชิกต่างๆเหล่านี้นะก็วันนี้ก็ได้พยายามให้ปรับแก้การลงทะเบียนต่างๆให้เป็นเวลากลางวันนะเพราะกลางคืนบางทีตีสามตีสี่หมดไปแล้วนะเห็นที่การเห็นว่าเมื่อตีสี่กว่าก็หมดไปแล้วสี่นาทีหมดแล้วนะแสดงว่าประชาชนก็ตอบรับในส่วนตรงนี้สิ่งจำเป็นก็คือวิธีเราใช้ประมาณไม่คุ้มค่าหรอกนะครับเราต้องการในการที่จะรับร่างให้มันยิ่งขึ้นนะบางครั้งรัฐบาลก็ต้องจำเป็นให้ประมาณนี้ลงไปขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายสินของต่างเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งสินของที่มาจากร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยต่างสินค้าอุปโภคเหล่านี้เป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งก็แล้วแต่จะเลือกใครก็แล้วกันเพราะเป็นการลงทะเบียนข้ามจังหวัดใช่ไหมแต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วกันในเรื่องของกรณีข้อความที่ผ่านเจ็บอะไรก็เป็นเรื่องของกลไกกระบวนการตรวจสอบนะซึ่งมันเกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรปปก.มีการตรวจสอบอยู่แล้วทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับตามพยานหลักฐานนะครับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องกรณีนี้อะไรขอไปจับก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรขอไปจับไม่ได้มาขอกับผมนะขอกับศาลนะก็เป็นเรื่องของศาลพิจารณานะครับการดำเนินการต่างการสั่งการผมจะไปสั่งการอะไรเรื่องของกฎหมายเป็นผู้ตัดสินกระบวนการยุติธรรมผมไม่ก้าวลงไปได้ก็เป็นไปตามวัตถุพยานพยานบุคคลก็ว่าไปนะการจะไปตรวจสอบบ้านพักมันเพื่อก็ไปมันถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบไปนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องถ้าผิดก็ดูว่าไปตามผิดผมไม่ได้ไปช่วยเหลือใครทั้งสิ้นนะครับเรื่องของการพูดคุยเรื่อง
ประธานกรรมการศึกษาวิจัยแก้รัฐธรรมนูญว่าต่อไปในกลไกของรัฐสภาในกลไกของคณะกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไปว่ากันมาผมไม่เข้าไปมีส่วนอยู่ห้องตรงนี้นะแต่ผมก็ยินดีสนับสนุนเพราะเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในการนโยบายที่แถลงไปแล้วไม่จะมีปัญหาอะไรนะครับก็ไปสอบถามกันได้ว่าแก้ไปเพื่อใครเพื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะสามารถจะไหนก็ตามเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรลงพื้นที่ไปกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะแน่นอนท่านนายกบอกว่าวัตถุประสงค์ในการลงครม.สัญจรเพื่อได้ไปพบปะพูดคุยกับคนที่ประสบปัญหาจริงซึ่งเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดครั้งแรกหลังจากที่ท่านนายกเองลงพื้นที่ศรีสะเกษไปช่วงนั้นประชาชนในพื้นที่จะมีกลุ่มสมัชชาที่มารอพบท่านนายกแต่ท่านนายกกลับส่งตัวแทนเท่านั้นเพื่อมาพบก็เลยอาจจะเกิดปัญหาความน้อยใจครั้งนี้ก็เลยมันจะแก้มือแก้ตัวกันนิดนึงนะคะส่วนการนำเสนอครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์อะไรเยอะมากขึ้นเลยโดยเฉพาะการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเติมเต็มโครงการใหม่การทดแทนโครงการต่างๆรวมถึงการขยายเส้นทางเชื่อมต่อกาญจนบุรีอันนี้พยายามเร่งให้แล้วเสร็จ แต่ท่านนายกบอกข้อเสียของการทำครม.สัญจรก็อีกนิดหนึ่งคือมันต้องใช้งบประมาณกันเพิ่มมากขึ้น ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเพิ่มมันก็เพิ่มกันมาแค่สักนิดหน่อยคงจะไม่ได้เพิ่มกันมามากเท่ากับการไปดูงานต่างประเทศนะ ไปเจอประชาชนแล้วก็รับความเดือดร้อนจากประชาชนโดยตรงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะใช่แล้วค่ะก็เป็นการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะในด้านของการเกษตรด้วยที่ท่านนายกเองก็บอกว่าตอนนี้ก็มีในส่วนของการประกันรายได้นะคะเกี่ยวกับมันสำปะหลังออกมาดังนั้นแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เองสินค้าหลายๆอย่างทางการเกษตรเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาด้วยนั่นเองค่ะขยับมาดูค่ะสำหรับประเด็นการถือครองที่ดินนะคะของทางด้านในเรื่องของคุณปารีณาเองนะคะที่บอกว่ามีการถือครองที่ดินพ.บ.ท.5กว่า 1,700 ไร่ค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวเองก็มีการไปสอบถามทางด้านของพลเอกประวิตรด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียกมาพูดคุยกันแต่อย่างใดก็ถือว่าต้องดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนนั่นเองค่ะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่นางสาวปารีณาไกรครุบส.ส.ราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐถูกร้องให้มีการตรวจสอบที่ดินพ.บ.ท.5 กว่า 1,700 ไร่บนพื้นที่หมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยกล่าวว่าจะต้องมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบก่อนให้เวลาเขาหน่อยซึ่งเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนางสาวปารีณาไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเรียกมาพูดคุยและเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐเองจะต้องมีการจัดทีมกฎหมายในการช่วยเหลือนางสาวปารีณาในคดีต่างๆหรือไม่พลเอกประวิตรเองนะคะท่านก็กล่าวว่าทางด้านของนางสาวปารีณาสู้ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงและถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงก็ไม่เป็นไรเมื่อถามว่ามองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปเปิดโปงการบุกรุกที่ดินของทางด้านนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาของทางด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรเองนะคะท่านก็บอกว่าก็แล้วแต่ใครจะคิดผู้สื่อข่าวก็เลยมีการถามอีกนะคะว่าสังคมเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่านางสาวปารีณาเองอยู่พรรคของรัฐบาลอาจจะไม่มีการถูกตรวจสอบและไม่ได้มีความผิดพลเอกประวิตรเองค่ะก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของกฎหมายอย่าไปคิดมากเป็นเรื่องของการตรวจสอบการที่ซึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะให้มีการตรวจสอบกันไปซึ่งก็ยืนยันไม่กระทบต่อพลังประชารัฐค่ะส่วนพลเอกประวิตรเองก็ออกมากล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยกล่าวว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเราต้องพร้อมอยู่แล้วตอนนี้รัฐบาลทำงานมา 3-4 เดือนยืนยันตอบได้หมดรัฐมนตรีทุกคนก็ตั้งใจทำงานค่ะไม่ต้องห่วงเมื่อถามว่ายังมั่นใจในเสียงรัฐบาลชุดนี้หรือไม่หลัง5พรรคเล็กรวมตัวกันทำในกลุ่มนะคะเรียกได้ว่านักประกาศพร้อมลงมติส่วนหากรัฐบาลชี้แจงในการอภิปรายไม่ได้
พลเอกประวิตรก็กล่าวด้วยเสียงหนักแน่นค่ะว่าไม่ต้องห่วงผมมั่นใจส่วนกรณีทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือเรียกเข้าชี้แจงการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หลังคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนพลเอกประวิตรกล่าวว่าตนได้มอบหมายให้นายประสานหวังรัตนปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีไปชี้แจงในวันที่13พฤศจิกายนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์กันค่ะที่ดินนะคะอ้าวก็เขาก็ต้องสอบไปก่อนที่เขาขอเวลากระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรก็ร่วมกันนะนี่นะคะที่ท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ท่านจะต้องเรียกคุณภรรยาไม่ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะต้องจัดทีมอะไรในการช่วยเหลือคุณปรินาในการต่อสู้กับคดีหมายคุณปรินาเขาสู้ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรก็มันเป็นเรื่องความจริงก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องความจริงนะอันนี้เป็นเพราะว่าทางคุณปรินาเป็นเปิดโปงในส่วนของการรูปของแม่ธนาธรก็อาจจะได้ทำตัวกันก็แล้วแต่คุณคิดสิโอ้คุณคิดนะผมก็อาจจะมองว่าในส่วนของคุณปรินาเหมือนกับว่าคุณปรินาเองก็ผิดแต่ว่าอยู่ในพลังประชารัฐก็อาจจะเหมือนกับไม่ถูกตรวจสอบหรือว่าถูกตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดอะไรนี้หรือเปล่าสังคมก็อาจจะคิดมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะไม่ต้องไปคิดมากเลยเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะการได้มานะก็ไม่เป็นไรหรอกนะมาไม่มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่กระทบกับพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับไม่พบกระทบเรื่องของช่วงปลายเดือนนี้เห็นว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้ใจในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่เตรียมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะเราก็เพิ่งทำงานมา3เดือนเท่านั้นนะตอบได้หมดอ่ะนะแล้วก็เราก็ไม่ตั้งใจทำงานอยู่แล้วรัฐบาลก็ตั้งใจทำงานนะก็ไม่ต้องห่วงอ่ะมั่นใจในเสียงของรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับเมื่อวานอ๋อไม่เขาเตรียมตั้งกลุ่มตั้งนักชนไม่ต้องห่วงอ่ะนะผมมั่นใจผมมั่นใจนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับในส่วนของท่านกรรมการเสรีวันนี้ส่งท่านผู้ช่วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านพลเอกประวิตรเองบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าทางด้านของคุณปรินาเองเนี่ยน่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรื่องเป็นความจริงก็ต้องมีการดําเนินการเป็นไปตามนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เองก็บอกว่าเดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบก่อนส่วนจะมีการเรียกมาคุยหรือไม่เพราะว่าทางด้านของคุณปรินาเองก็เป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐนะคะทางด้านของพลเอกประวิตรเองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีการเรียกมาพูดคุยแต่อย่างใดค่ะรอติดตามกันนะคะว่าเป็นอย่างไรพลเอกบิ๊กทางด้านของบิ๊กป้อมเองก็มั่นอกมั่นใจเลยค่ะฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนจะติดแฮชแท็กทีมปรินากันเต็มที่เลยก็เดินหน้ากันอยู่แต่วันนี้ก็หลายคนถ้าเป็นคนของทีมคุณปรินาก็คงต้องส่งกำลังใจไปให้คุณพ่อแทนแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้ได้ว่าคุณพ่อเองก็ร่ำให้เสียอกเสียใจเลยบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกเรดเครดิตกรณีการบุกรุกที่ดินสปก.มีการบอกด้วยว่าที่อยู่ดีๆเนี่ยมาถูกเรดเครดิตในเรื่องนี้เพราะว่าคุณปรินาเนี่ยมีการไปพูดเหมือนกันทำความผิดหรือว่าเรื่องราวหลายเรื่องราวกับคดีในอดีตของนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรแม่ยังโยงไปได้อีกนะคะไกลขนาดนั้นแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามพร้อมกันค่ะทางด้านคุณทวีไกรคุบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นบิดาของนางสาวปรินาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนแทนบุตรสาวหลังนางสาวปรินาถูกกล่าวหาบุกรุกที่ดินสปก. 1,700 ไร่ซึ่งเรื่องนี้สร้างความเสียหายกับบุตรสาวและวงตระกูลของตนในฐานะพ่อย่อมรู้เรื่องนี้ดียืนยันว่านางสาวปรินาไม่ได้บุกรุกที่ป่าสปก.แต่เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ตามบ.พ.ท. 5โดยซื้อต่อกันมาหลายมือซึ่งเดิมเป็นไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดกระทั่งนางสาวปรินาได้ซื้อต่อมาเพื่อทำเกษตรสร้างฟาร์มไก่ก่อนที่ภายหลังกรมป่าไม้จะแปลงเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินสปก.ในปี2554ซึ่งครอบครัวก็เคยทักท้วงกรณีที่เกิดขึ้นค่ะและครอบครองการทำประโยชน์ตลอดที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนบุกรุกแต่มาเป็นปัญหาเพราะเชื่อว่าถูกกลั่นแกล้งดิสเครดิตตกเป็นเหยื่อทางการเมืองเนื่องจากบุตรสาวตนเป็นคนกล้าพูดกล้าขุดคุ้ยคดีของคุณทักษิณสิ่งที่เกิดขึ้น
คุณทวีบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ยุคทักษิณหากปารินาไม่เปิดอภิปรายในสภาไม่เอาเรื่องเก่าๆที่เขาหนีคดีเป็นนายกที่หนีคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองไปอยู่ต่างประเทศสวยสุขลูกน้องติดคุกหัวโตย่อมไม่ได้ว่าเขาโกรธแค้นอย่างมากและผู้ร้องเป็นใครก็รู้กันอยู่ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคหนึ่งเรื่องนี้จึงเป็นเกมการเมืองที่ทำร้ายลูกสาวขอความเป็นธรรมในฐานะพ่อแทนลูกสาวยืนยันว่าลูกสาวเป็นเกษตรกรไม่ใช่เกษตรกรเถื่อนขณะเดียวกันกับนายทวียังยอมรับว่าที่ดินพ.บ.ท.5ไม่สามารถเปลี่ยนมือซื้อขายได้แต่บุตรสาวมีเจตนาครอบครองทำประโยชน์เพื่อเกษตรกรอย่างถูกต้องไม่ใช่เพื่อการค้าตามมาตรา1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพร้อมกันนี้นายทวียังได้ขอท้าให้สืบเอกสารสิทธิ์ความถูกต้องเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ครอบครองทำประโยชน์ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของบ.พ.ท.5ไม่ใช่พื้นที่สปก.ตามที่ถูกกล่าวหาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านคุณทวีไกรคุปกันค่ะเห็นว่าสิ่งที่ลงเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับลูกสาวผมและวงศ์ตระกูลของผมรู้เรื่องนี้ดีนะฮะจึงขอความเป็นธรรมผ่านสื่อครับนะที่จะเรียนว่าลูกสาวผมปรินาเนี่ยเขาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนตามที่เสนอข่าวกันไปตามที่ให้ข่าวข้างเดียวนะฮะเขาถือครองที่ดินแปลงดังกล่าวและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเวลานานมากก็ไม่มีเรื่องอะไรมาร้องเรียนนะครับนะก็รู้กันทั้งนั้นแหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าเอ๋เนี่ยเขาเล่นแรงนะได้พูดถึงฝ่ายในสภาพูดถึงอดีตสองนายกตีนะหนีคดีติดคุกคดีทุจริตในต่างประเทศสวยสุขนะลูกน้องติดคุกหัวโตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่กล้าพูดนะฮะมันจึงสะท้อนถึงการที่จะเป็นเกมการเมืองที่จะทำให้ปรินาลูกสาวผมเนี่ยเสียหายดิสเครดิตเป็นเกมการเมืองกันนะจึงขอเอาเป็นว่าเป็นเสียงยืนยันจากทางด้านคุณทวีไกรคุปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพาดข่าวกันไว้ว่าร่ำให้นี่ตกอกตกใจกันไปเลยยังยืนยันว่าลูกสาวบริสุทธิ์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ดีๆมาโดนป้ายความในคดีนี้เพราะว่าคุณเอเนี่ยมีการไปพูดพาดพิงคือบอกว่าบุตรสาวตนเนี่ยเป็นคนกล้าพูดก็เลยไปหยิบยกขุดคุยคดีของดร.ทักษิณซึ่งต้องบอกว่าอยู่ดีๆที่ทางด้านของคุณปารินาถูกดิสเครดิตเนี่ยคือคุณนวีบอกว่าใช้คำว่าถูกดิสเครดิตเพราะว่าคุณปารินาไปขุดคุยคดีเก่าของคุณทักษิณออกมาก็เลยเป็นอิทธิพลของคุณทักษิณที่ทำให้อยู่ดีๆถูกขุดคุยดิสเครดิตเรื่องของที่ดินบุกรุกที่สปก.ออกมาแล้วถ้าสมมติกรณีที่ดินของคุณธนาธรล่ะคุณธนาธรไปยุ่งกับอะไรหรือเปล่าหรือใครไปยุ่งกับอะไรถึงโดนขุดคุยเหมือนกันถ้าจะเหมือนผ่านก้าวเข้ามาในปีนี้มีการคือมันหมดยุคของคุณทักษิณไปนานแล้วค่ะรัฐบาลคุณทักษิณมาหลายปีมาแล้วยังขุดคุยยังบอกว่าที่โดนตรวจสอบแบบนี้เพราะอิทธิฤทธิ์คุณทักษิณก็น่าแปลกใจนะคะที่ทางด้านคุณทวีเองยังคิดแบบนี้ได้เพราะว่าคุณแม่คุณธนาธรแล้วก็คุณธนาธรเองโดนขุดคุยไม่ได้เห็นคุณธนาธรหรือคุณแม่คุณธนาธรไปยุ่งกับคดีของดร.ทักษิณซะหน่อยถึงได้เกือบมาถูกขุดคุยแบบนี้เพราะว่าเราดำรงตำแหน่งส.ส.ค่ะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งส.ส.หากสมมติเราทำอะไรกันไว้มันก็จะเหมือนเราทำอะไรไว้ใหญ่ต่อให้เอาใบบัวมาปิดมันก็ไม่มิดหรือเกิดอะไรขึ้นมันต้องถูกตรวจสอบไม่ช้าก็เร็วเหมือนเดิมเรื่องนี้ถูกตรวจสอบมาถ้าคุณปรินาทำถูกต้องเพียงแค่นำเอกสารสิทธิ์มายืนยันแค่นี้เรื่องกระจกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นได้รับเสียงชื่นชมแต่ถ้าสมมติถูกขุดคุ้ยขึ้นมาแล้วมันเป็นการครอบครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องจริงก็ต้องออกมายอมรับค่ะแล้วก็ต้องมาทำให้มันทุกอย่างถูกต้องเป็นวิธีการแก้ไขมากกว่าเพราะต่อให้ออกมาตอนนี้นั่งร้องไห้หรือว่าแฮชแท็กทีมปรินาหรือว่าทั้งหลายท่านเองไม่ว่าจะเป็นคุณศิระเจนจาคะเองร้อยเอกธรรมนัสเองหลายคนเองแม้กระทั่งพลเอกประวิตรยังเชื่อมั่นในตัวของคุณปรินาคุณปรินาก็ต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าที่ดินที่ได้มาถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้องและเอกสารนั้นไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายจริง
อาจจะทำให้คนที่ออกมาสนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นเนี่ยหงายหลังไปตามๆกันได้เหมือนกันดังนั้นก็คงต้องรอดูการตรวจสอบการตรวจสอบที่จะสำคัญที่สุดก็คือเอกสารสิทธิ์ที่ต้องเอามายืนยันด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็ต้องมีหลักฐานในการยืนยันนี่แหละค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะส่วนทางฝากฝั่งของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับทางข้านของคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะเป็นอดีตส.ส.พัทลุงนะคะของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเรื่องนี้เองในส่วนของการถือครองที่ดินทางด้านของคุณปรินาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับว่ามีการถือครองที่ดินจริงนะคะแต่ในเรื่องของการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปซึ่งคุณนิพิษมองว่าในส่วนของที่ดินที่เป็นพบท.5เนี่ยละค่ะเหมือนกับเป็นดาบสองคมนะคะเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของหลักฐานในการครอบครองแล้วก็ที่สำคัญอาจจะใช้นะคะในเรื่องของการมัดเป็นหลักในการลุกพื้นที่ของรัฐได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปตามเรื่องนี้กันค่ะโดยทางด้านของคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะซึ่งเป็นอดีตส.ส.พัทลุงของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหาที่ดินพบท.5กับการอ้างอิงในการครอบครองที่ดินหลังจากมีการกล่าวหานะคะทางด้านของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีในการครอบครองที่ดิน 1.7 พันไร่นะคะหรือ 17,000 ไร่นั่นเองโดยเป็นการบุกรุกป่าสงวนขณะที่นางสาวปรินาเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ามีที่ดินดังกล่าวจริงแต่เป็นการครอบครองใช้ประโยชน์มานานแล้วโดยในส่วนของที่ดินพบท.5เป็นหลักฐานนั้นทางด้านของคุณนิพิษเองบอกว่าพบท.5เหมือนดาบสองคมเวลามีการบุกรุกที่ดินของรัฐจะมีการพูดถึงพบท.5กันเยอะผู้ที่บุกรุกอาจจะอ้างว่าตนเองครอบครองอยู่และเสียภาษีถูกต้องมีใบพบท.5มาแสดงยืนยันเรียบร้อยเมื่อก่อนทางด้านคุณนิพิษบอกว่าผมเองเนี่ยมีการทำคดีพวกนี้มาเยอะจะได้ยินชาวบ้านมีการสู้คดีในเรื่องของที่ดินแล้วก็มีการนำใบพบท.5มาแสดงกันบ่อยซึ่งใบพบท.5ก็คือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองมีสิทธิ์ในการครอบครองโดยชอบอะไรหรอกมันเป็นหลักฐานในการมัดตัวผู้ครอบครองเสียด้วยซ้ำหากรัฐบาลพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้บุกรุกที่ดินถ้างั้นผู้ที่บุกรุกจะไปแจ้งทำไมที่เขาไปแจ้งก็เพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าตนเองมีการครอบครองที่ดินนั้นเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยในระหว่างชาวบ้านนะคะชาวบ้านด้วยกันเนี่ยใบพบท.5สามารถที่จะยืนยันได้ค่ะว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันนะคะในส่วนนี้จะนำมายันกันเนี่ยรัฐบาลว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์เหนือกว่ารัฐบาลไม่ได้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อยู่ที่ทางราชการค่ะเฮ้ยออกมารับแล้วค่ะว่าเสียภาษีได้อย่างไรหากเป็นที่ดินของรัฐก็ตอบได้ง่ายๆนะคะว่าเรื่องภาษีนี้ใครไปเสียรัฐก็เก็บไว้รับไว้ทั้งนั้นแหละอยากเสียก็เสียไปแต่ต่อมาค่ะพอทราบว่าตั้งแต่ปี2561รัฐไม่ได้รับเสียภาษีใบบพท.5แล้วใครมีใบบพท.5ไว้ใช้ได้เพียงหักที่ดินนั้นต่อมาซึ่งรัฐเองอนุญาตให้ครอบครองได้ผู้เสียภาษีก็อ้างค่ะว่าตนเองมีสิทธิ์ดีกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะครอบครองอยู่โดยมีใบเสียภาษีบบท.5มาแสดงอาจได้ที่ดินนั้นไปแต่เขาไม่ได้ครอบครองเยอะนะโดยสำหรับที่ดินนั้นประกาศเป็นเขตสปก.หากมีใบพบท.5อยู่เขาก็ไม่ได้ครอบครองเยอะๆเป็นพันไร่หรอกอย่างดีก็แค่50ไร่หรือไม่เกิน100ไร่โดยสำหรับการทำปศุสัตว์ใหญ่นั้นใครมีใบบท.5อยู่ในมือจึงอาจถือได้ว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันคือถือว่าบุกรุกที่ดินรัฐอยู่โดยไม่อาจปฏิเสธได้และใบบพท.5นั่นแหละจะมาบาดคอตัวเองได้สักวันหนึ่งที่ดินรัฐศักดิ์สิทธิ์นะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นความคิดเห็นนะคะจากด้านท่านของคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะเป็นอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เองสำหรับปัญหาในส่วนของพบท.5นะคะที่มีการอ้างในเรื่องของการครอบครองที่ดิน
ในส่วนของทางด้านของคุณปารีณาไกรคุปเองเนี่ยแหละค่ะที่มีพื้นที่ในการครอบครองอยู่ที่ 1,700 ไร่นะคะเอาขออภัยค่ะ 1,700 ไร่เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ามีการบุกรุกป่าสงวนนะคะซึ่งคุณปารีณาเองก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ามีที่ดินดังกล่าวจริงนะคะแล้วก็มีการครอบครองในการใช้ประโยชน์โดยมีใบมายืนยันก็คืออย่างที่คุณนิพิษบอกเนี่ยแหละค่ะเป็นพบท.5นะคะแต่คุณนิพิษเองบอกว่าใบพบท.5เนี่ยเหมือนกับเป็นดาบสองคมนะคะเวลาที่มีการบุกรุกที่ดินของรัฐก็จะมีการพูดถึงในส่วนของใบนี้เอามาอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหลักฐานในการผูกมัดด้วยว่าตนเองมีการบุกรุกพื้นที่ของรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วก็ต้องว่ากันไปนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเมื่อมีการไปตรวจสอบแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีการบุกรุกพื้นที่จริงหรือไม่อย่างไรด้วยนั่นเองค่ะก็ค้านกับคำพูดของคุณทวีไกรคุปที่บอกว่าลูกตนเป็นเพียงแค่เกษตรกรทำเกษตรกรรมธรรมดาครอบครองที่ดิน 1,700 ไร่นี่ต้องบอกไปอภิมหึมาเกษตรกรไปแล้วนะคะต้องรอดูต้องพิสูจน์กันเลยค่ะหลักฐานครอบครองถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดินของสปกหรือว่าที่ดินที่ชำระในส่วนของพบท.5เหมือนที่เขาเรียกกันในภาษาของคนที่ครอบครองที่ดินเหมือนเป็นการเสียภาษีดอกหญ้าเหมือนเป็นการเสียภาษีให้สำหรับการดูแลที่ดินมีหญ้าขึ้นมารกแบบนี้ก็ต้องไปเสียภาษีตรงนั้นเหมือนหากพูดกันตามภาษากฎหมายก็เหมือนอาการออกดอกออกผลเหมือนคล้ายๆกับการครอบครองทรัพย์สินค่ะคุณครอบครองที่ดินที่ดินตรงนี้อยู่ดีๆมีต้นแอปเปิลโตขึ้นมาถือว่าคุณได้ครอบครองแอปเปิลด้วยผลแอปเปิลหล่นลงพื้นมามีคนไปเก็บผลแอปเปิลในที่ดินของคุณถึงคนนั้นเขาจะอ้างว่าก็แอปเปิลคุณไม่ได้ปลูกเองนี่มันขึ้นเองธรรมชาติแต่มันเป็นการออกดอกออกผลจากที่ดินค่ะก็ถือได้ว่าคุณถือทรัพย์สินนั้นคล้ายกันกับกรณีนี้หากพูดว่าคุณปรินาเองเอามาเพื่อได้ว่าไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนตัวคือทำประโยชน์เพราะนั้นก็ต้องมีเอกสารมาชี้แจงว่าผลประโยชน์ที่ได้นั้นคุณปรินาได้ผลประโยชน์จากที่ดินตรงนั้นนะคะให้กับส่วนรวมจริงหรือให้กับส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นสมมติ 1,700 ไร่คุณปรินามีการทำฟาร์มโคนมทำฟาร์มโคนมมาแล้วมีโคนมไปกินหญ้าในพื้นที่ไปเติบโตในพื้นที่คุณปรินาขายโคนมได้เงินไปไหนมันเป็นคำถามคล้ายกันคำตอบคล้ายกันว่าประโยชน์คือเพื่ออะไรเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อใช้ที่ดินที่เป็นที่ดินของส่วนรวมที่ดินของรัฐทำประโยชน์และก็กอบโกยรายได้ตรงนั้นเข้าสู่กระเป๋าของตัวเองมันพิสูจน์ได้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้รู้สึกว่าก็จะมีแต่กรณีการเรียกร้องกรณีการทัดทานหลายเรื่องอีกหนึ่งเรื่องไปเกิดที่กระทรวงคมนาคมค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆเหมือนมีกระแสข่าวมาว่าคณะรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการปรับครม.เพราะว่าไม่ค่อยพอใจกับสัดส่วนของกระทรวงคมนาคมเหมือนอยากจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคืนมาฝากฝั่งคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วตอนนี้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะไม่เชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงมีการปกป้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ที่มีข่าวออกมาเพราะว่าถูกมือมืดเล่นงานเข้าซะแล้วค่ะโดยทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีการกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวค่ะว่ามีพรรคแกนนำรัฐบาลอยากปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเรียกคืนกระทรวงคมนาคมโดยมีมือที่มองไม่เห็นพยายามเขย่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยตอนคิดว่าไม่มีการปรับคมนาคมค่ะว่าเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขนาดนี้ค่ะเป็นรัฐบาลผสมดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกันระหว่างหัวหน้าพรรคและผู้นำรัฐบาลซึ่งจนถึงวินาทีนี้ตนยืนยันว่ายังไม่มีการหารือกันในเรื่องนี้แม้แต่น้อยเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์การเมืองมากกว่าค่ะเมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่จะไม่มีใครในรัฐบาลแอบคิดอยู่ในใจคุณอนุทินกล่าวว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่มีคิดแน่นอนทั้งนี้ในรูปแบบของรัฐบาลผสมแบบนี้ก็ต้องมีความเกรงใจกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นรวมถึงต้องมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นเรามีภาระของบ้านเมืองที่ต้องนำพาไปด้วยกันตนยืนยันว่าตั้งแต่อยู่มารัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกันเลยภายในรัฐบาลซึ่งในส่วนพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคค่ะ
โดยเมื่อ11พฤศจิกายนที่ผ่านมาทุกคนยังลอยกระทงด้วยกันอยู่เลยและมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กาญจนบุรีด้วยค่ะโดยบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้นะคะครม.ก็ยังมีบรรยากาศที่ดีซึ่งนายกรัฐมนตรีและครม.ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการติดภารกิจอะไรที่มีการมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันก็เฮฮามีวงดนตรีส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการเขย่าทางด้านของคุณศักดิ์สยามนั้นตัวผมเองเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย่อมที่จะมีการตรวจสอบเป็นพิเศษเพราะงบประมาณในโครงการต่างๆหลายๆโครงการก็มีเยอะแต่ตนเองยืนยันว่าทางด้านของคุณศักดิ์สยามเองเข้ามาดำรงตำแหน่ง4เดือนอาจจะมีหลายฝ่ายที่ไม่พอใจเพราะคุณศักดิ์สยามก็มีเอกลักษณ์หรือมีเอกบุรุษที่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนสันโดษถ้าไม่มั่นใจอะไรแล้วก็จะไม่พูดเป็นคนละเอียดมากๆเป็นคนที่ไม่ทำตามแนวโน้มหรือในส่วนของอิทธิพลของใครเป็นคนแปลกๆถือว่าเป็นตัวของตัวเองสูงทำให้ประโยชน์นะคะให้กับการเมืองในยุคนี้เนื่องจากเป็นนักรัฐศาสตร์และเป็นนักกฎหมายดังนั้นแล้วเรื่องอะไรต่างๆที่มีการเสนอมาหรือมีการค้างคาก่อนรับตำแหน่งก็ต้องมีการดูบ้างบางอย่างก็ไม่ถูกต้องก็ต้องมีการลื้อซึ่งตัวผมเองกับคุณศักดิ์สยามนั้นได้มีการหารือกันในส่วนของการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพราะผมมีการกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมด้วยที่ผ่านมาคุณศักดิ์สยามเองก็มีการพูดคุยว่าหัวหน้าเราเนี่ยอย่าไปอยู่ให้มีการลกคุกเลยเพราะมันไม่ใช่ในเรื่องที่เราเองจะต้องมั่นใจเอาใจใครหรือตามใจใครเราจะต้องทำให้ถูกต้องผมเองก็มีความสบายใจมากที่ได้มีการกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมที่มีทางด้านของคุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นคุณศักดิ์สยามเองก็ต้องเอาผมออกไปด้วยเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันและเมื่อถามย้ำว่าถ้าจะมีการเอาคุณศักดิ์สยามออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมความหมายนะคะหมายความว่าต้องเอาคนที่มีชื่ออนุทินออกไปด้วยใช่หรือไม่คุณอนุทินเองนะคะบอกว่าแน่นอนเพราะตนเองมั่นใจในความตั้งใจและความทุ่มเทของเลขาธิการพรรคของตนรวมทั้งตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่มีความสำคัญเพราะพรรคจะโตหรือไม่โตก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้หากตนไม่มีความมั่นใจและนำคนไม่ดีหรือคนที่ถูกกล่าวหาตามข่าวต่างๆเข้ามาทำในตรงนี้ถามว่าคุ้มไหมตนไม่ได้ทำให้พรรคเนี่ยที่มีการเข้าร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพียงแค่เทอมนี้เทอมเดียวซะเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ตนก็ต้องมีการทำให้พรรคภูมิใจไทยมีความมั่นคงแข็งแรงเติบโตและสามารถที่จะมีการส่งต่อให้คนรุ่นอื่นๆได้เมื่อถามว่าคุณศักดิ์สยามเองได้ส่งสัญญาณไปถึงมือที่มองไม่เห็นหรือไม่และมีสัญญาณหรือปฏิกิริยาอะไรจากมือที่มองไม่เห็นกลับมาหรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่าทำไมจะมองไม่เห็นเพราะตนเห็นทั้งหน้าทั้งมือทั้งหัวเมื่อถามย้ำว่ารู้ตัวคนผลิตข่าวหรือไม่ว่าเป็นใครคุณอนุทินกล่าวว่าทำไมจะไม่รู้เพราะก็รู้ๆกันอยู่แต่ตนไม่เข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นจึงมาใส่ร้ายป้ายสีกันโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอะไรเลยเรื่องแต่ละเรื่องที่กล่าวหาโดยเฉพาะการมีป้ายติดไว้ว่าขอให้ตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยมีอะไรให้แจ้งไปที่สำนักข่าวเนชั่นนั้นถามว่าทำไมต้องเน้นมาเพียงแค่พรรคเดียวมีอะไรขัดใจกันหรือไม่ตนไม่ทราบแต่คนที่รู้จักกันมาก็ต้องตรวจสอบข่าวกันก่อนผมคิดว่าเรื่องของเรื่องเกิดจากทิฐิกันมากกว่าซึ่งผู้ดำเนินรายการทั้ง3คนเรารู้จักหมดและรักกันด้วยแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการออกรายงานผมคิดว่าแรงเกินไปและออกมาจัดหนักคุณศักดิ์สยามซึ่งข้อมูลหลายข้อมูลจากความสัมพันธ์ที่มีผมสามารถอธิบายได้เข้าใจกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทุกอย่างที่เขาพูดกันตรงกันข้ามความเป็นจริงและตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณศักดิ์สยามกำลังดำเนินการอยู่โดยหลายเรื่องค่ะกระทบกับความกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งผมก็โกรธที่มาว่าพรรคภูมิใจไทยด้วยและเชื่อว่าไม่เป็นธรรมเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าคนที่ปล่อยข่าวอยู่ในครม.จะมีการพูดคุยกับนายกให้จบในเรื่องนี้หรือไม่คุณอดินกล่าวว่าตนคิดว่าเอาที่เห็นก่อนดีกว่าซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นเห็นแล้วพูดอะไรออกมาก็จะไม่ถูกเดี๋ยวเป้าหมายรู้ตัวอะไรก็ตามที่รัฐบาลเองทำเสียงปริ่มน้ำเราก็ต้องสามัคคีทำงานด้วยกันต
อนนี้เหลือปัญหาเศรษฐกิจที่เราจะต้องมีการรีบกันปรับแก้ก็เท่านั้นค่ะเป็นการออกมาเปิดเผยจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคหัวใจภูมิใจไทยนะคะเรื่องนี้เองคือมันมีกระแสข่าวออกมาไกลๆว่าอาจจะมีการเรียกคืนกระทรวงคมนาคมเพราะว่าอาจจะเกิดจากการทำงานแล้วก็ปัญหาภายในซึ่งคุณอนุทินยืนยันนะคะว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะถ้าปรับเรื่องของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคนที่จะออกมาพูดได้ว่าจะมีการปรับต้องเป็นทางด้านพลเอกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นและก็มั่นใจด้วยนะคะว่าไม่มีการปรับอย่างแน่นอนออกมาปกป้องทางด้านคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนี้ด้วยยืนยันได้ค่ะว่าเราเองเนี่ยไม่มีความบาดหมางใจไม่มีอะไรกันกับรัฐบาลอย่างแน่นอนพรรคภูมิใจไทยเองก็ไม่มีอะไรกันเราก็ยังทำงานให้ความเกรงใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างตอนนี้เป็นช่วงที่บ้านเมืองเองเราต้องเดินหน้าสานต่อโครงการสานต่อภารกิจต่างๆไปแล้วนะคะก็ยอมรับว่าตอนนี้ตนก็ดูแลหลายโครงการคือคุณอนุทินเองฝากฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขของท่านเองเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าดูแลหลายโครงการน่ะ เห็นว่าเขามาดูทั้งโครงการของโรงพยาบาลเอ่ยโครงการสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนเอ่ยส่วนที่ไปลามไปถึงกระทรวงคมนาคมเพราะว่าคุณศักดิ์สยามเองก็มาจากฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันค่ะแต่เรื่องนี้ท่านบอกว่าคุณศักดิ์สยามเองเนี่ยทำงานร่วมกันมาได้ตลอดผมเองถึงแม้จะดูแลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ยังกำกับงานในส่วนของกระทรวงคมนาคมด้วยอย่ามาพูดเล่นหรืออะไรกันแบบนี้เลยรวมถึงประโยคที่ว่าคุณศักดิ์สยามพูดกับผมว่าหัวหน้าเราเนี่ยอย่าไปอยู่ให้มันรกคุกเลย ประเด็นนี้ก็ต้องติดตามกันไม่ต้องเอามาใส่ใจอะไรค่ะยังเดินหน้าอยู่เหมือนจะบอกว่าตัวเองก็เป็นprofessional พอที่จะเดินหน้าแล้วก็สานต่องานต่อไปค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าบอกว่าก็มาด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องทำงานด้วยกันแล้วก็ในส่วนของการที่จะคัดเลือกใครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคเองนะคะก็ต้องเลือกคนที่ดีนะคะเข้ามาเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาพรรคให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นยืนยันนะคะในส่วนของการปรับครม.ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะถ้าจะมีต้องมีการไปสอบถามทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะช่วงนี้ท่านผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามีข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรอท่านผู้ชมกันอยู่พักกันสักครู่ค่ะ